สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Hatchi กับเกม Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl บนเครื่องเกม Nintendo Switch นะครับเราผ่านยิม7มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ตรงหน้าทางเข้าทะเลสาบนะครับผมคืออุตส่าห์ดันด้นมาตั้งไกลนะครับเข้าไม่ได้ซะงั้นป่านนี้คือเหตุการณ์ไปถึงไหนตอนไหนแล้วเราน่าจะเข้าได้แล้วที่เล็กอะคิวตี้นะครับจุดๆแล้วก็ผู้บริหารโอ้นี่เรามาทันอย่างนั้นน่ะเหรอฉันไม่ให้แกหนีไปไหนแน่ไอ้ทีมกาแล็กติกโอ้นี่เธอจบแล้วอย่างนั้นสินะโปเกมอนของเธอเนี่ยก็ไม่ได้แย่นักหรอกแต่เธอเนี่ยอ่อนชะมัดนี่เธอคิดจริงจังหรือว่าเธอจะสามารถช่วยโปเกมอนที่ทะเลสาบนี้ไว้ได้แล้วก็กลายเป็นโปเกมอนแชมเปี้ยนฝันไปเถอะไอเด็กน้อยแต่ว่านะอีที่นี่มันหนาวชะมัดกลับไปที่ฐานทัพใหญ่ที่เวลสโตนดีกว่าโอ้ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะพวกเราเจอกันที่เอเทอร์นาซิตี้นี่ฟังให้ดีนะทีมกาแล็กติกเนี่ยจะทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนนั่นก็คือเหตุผลที่เธอเนี่ยควรจะออกห่างอย่าขัดขวางทีมกาแล็กติกซะล่ะอย่าเสียเวลาของแกเพื่อมาที่ฐานทัพใหญ่ของพวกเราที่วิลสโตนเข้าใจงั้นขอตัวก่อนว่าไงจุนๆเกิดอะไรขึ้นใช่ฉันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะกับไอ้พวกทีมกาแล็กติกนั่นโปเกมอนตัวนั้นที่ชื่อว่ายูซี่ยุกซี่มันดูเจ็บปวดทรมานฉันจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าแพ้หรือชนะมันยังไม่เพียงพอฉันจะต้องเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกสู้ๆนะจุนๆเหมือนว่าจะไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับทีมกาแล็กติกก็ได้เอาโปเกมอนที่ทะเลสาบไปนะครับไกด์บอกว่าไปที่ทีม Galactic HQ นะครับฐานทัพใหญ่ของทีม Galactic ซึ่งอยู่ที่เมือง Wellstone นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะเป็นช่วงทีม Galactic แล้วก็ยิงยาวไปจนถึงโปเกมอนในตำนานนะครับโอเคเอาล่ะเรามาที่ Wellstone แล้วนะครับผมฐานทัพใหญ่คราวก่อนเรามาตรงเนี้ยแต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ได้นะครับมันติดประตูต้องมีกุญแจนะโว้โว้โว้นี่เธอมีกุญแจหรือเปล่ากุญแจน่ะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่คนของพวกเราที่หน้าฐานทัพใหญ่น่ะขอบคุณที่บอกนะStorage key อย่างนั้นเหรอฐานทัพใหญ่เนี่ยน่าจะหมายถึงตรงนี้นะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้กุญแจเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือเหมือนฐานทัพ Galactic Wellstone Building คนนี้มองดูเสาอากาศแล้วไงเฮ้ย แกคือแกคงจำฉันไม่ได้นะแต่ว่าฉันจำแกได้เพราะว่าแกพวกนั้นก็เลยเอาปิ๊ปของฉันไปโอ้โทษทีนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกุญแจทั้งนั้นแต่ก็ทิ้งโปเกบอลไว้ซึ่งนั่นก็คือ storage key นั่นเองแล้วมันตรงนี้ก็ต้องใช้กุญแจนะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นกุญแจของ storage key ก็คือกุญแจแบบกุญแจโกดังไม่ใช่กุญแจอันนี้นะครับ
เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงโกดังเปิดได้นะครับผมงั้นเราก็ลุยกันเลยนะฮะดัสโตนอ๋ออยู่ตรงนี้เอ้ยมันคือไอเทมเปลี่ยนร่างมูม่านะใช่ไหมคำถามคือเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือว่ารออัพเวลให้ได้ท่าที่ต้องการก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเออเราเปลี่ยนเลยได้ไหมแต่เวล45ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งเผื่อว่ามีท่าที่ควรจะได้เรียนก่อนนะครับผมสำหรับตัวแรกก็เอาเป็นจิราชิละกันนะหรือว่าเป็นนิวร่าดีนิวร่าผมเพิ่งติดอัลวาลานช์ไปแล้วก็พอจะมีท่าที่พอใช้ได้ไอเทมเปลี่ยนร่างใช่ไหมมูม่านะด้วยความชัวร์นี่ไงคอมแพทิเบิลกับน้องมูม่านะครับเอาล่ะเราไปทางไหนดีมันมีข้างบนด้วยอ๋อติดประตูอีกแล้วทางนั้นไปทางขวานะครับมาลุยลูกจ๊อกทีมกาแล็กติกนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างยาวนะตรงช่วงเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปจบตรงไหนได้นะครับเดี๋ยวอาจจะชดเชยจากพาร์ทยาวๆพาร์ทที่แล้วนะหรืออาจจะเคลียร์มันมี2ตึกนะตรงโกดังแล้วก็ฐานทัพนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหากุญแจที่จะไปสู่ตรงในฐานทัพใหญ่ได้นะครับฐานบัญชาการเดี๋ยวลุยโกดังนะฮะข้างบนมีให้เก็บฝั่งโปเกมอนทีมกาแล็กติกนะครับเป็นโดคุกเกลจิราชิมีเดรนพันเพิ่งติด TM กันไปนะครับหลายตัวเลยอัลวาลานช์ติดให้นิวร่านะครับแล้วก็เอ็มเปลได้แฟลชแคนนอนจิราชิได้เดรนพันเพิ่มมานะครับจะได้มีท่าหลากหลายโรเซเลียได้เพเทลบลิซาร์ดโอ้ยอันนี้ท่าตีนะเนี่ยแต่มันเป็นสายฟิสิคอลอ่ะก็คงใช้กราสน็อตเป็นหลักเหมือนเดิมเอาไหมแต่ผมว่ามันน่าจะแรงกว่าแอปซอมนะติดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็โรเซเลียเนี่ยจริงๆผมอยากได้ท่าคีกาเดรนนะซึ่งถ้าเกิดผมแปลงร่างเร็วกว่านี้เนี่ยมันจะเรียนได้นะครับแต่ว่าพลาดไปวิธีเรียนรู้กลับมานะครับก็คือไปใช้ hard scale ใช่ไหมหรือไม่ก็ไปหาเป็น TM นะครับซึ่งผมไปดูมาว่ามี TM เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดยังอยากได้แต่ว่า grass knot ก็โอเคนะครับที่เราต้องการเนี่ยคือท่าโจมตีท่าพิษมากกว่าอย่าง slash bomb ได้ perish song มานะครับสำหรับมูม่าเอ้ยจะได้ใช้ปะเนี่ยชาโดบอลไซบีมคอนฟิวส์เรย์เพย์แบ็กถ้าเกิดเพอริสซองแล้วแบบเราเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยอีกฝั่งก็จะไม่รอดใน3เทิร์นนะเป็นท่าที่น่าสนใจ
เอาแทน Confuse Ray ละกันเผื่อว่าเราสู้ไม่ได้แล้วเราใช้เป็น Perish Song อย่างเงี้ยได้ไหมBronzor นะครับชิดาชิต่อละกันผมมีเดนพันแล้วตีบรอนซอได้เอาล่ะขึ้นไปต่อนะครับโอ้มี2วาร์ปเราจะสแกนให้หมดไหมคือตรงฐานทัพแก๊งวายร้ายเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมนะครับแล้วก็มีเป็นพัซเซิลซับซ้อนไอเทมให้เราเก็บเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเราจะเก็บให้หมดนะแล้วก็มักจะได้เป็นมาสเตอร์บอนมานะครับเดี๋ยวมาสเตอร์บอนได้ช่วงไหนก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดไปจับตัวเทพใหญ่เนี่ยก็เพื่อความรวดเร็วแล้วกันนะ ขอโยนมาสเตอร์บอลหรือว่าเราจะชาเลนจ์นิดนึงถ้าเกิดอยากจะจับเนี่ยผมอยากจะใช้บอลขาวนะครับแต่ว่าอันนี้เนื้อเรื่องนะไม่เป็นไรแล้วก็เทพใหญ่เนี่ยผมก็มีหลายตัวแล้วนะจากภาคอื่นเราก็โยนมาสเตอร์บอลไปนะครับขวาร้ายซ้ายดีซ้ายขวาดีร้ายขวาว่าผมสแกนให้หมดก็ได้นี่หว่า TM 49 score MP ได้ใช้ไหมเอ้ยได้ใช้นี่หว่าเอ้ยดีกว่า Bubble Beam หรือ Bry นะผมติดเลยเดี๋ยวลืมอีกโอ้ยผมต้องกดอันนี้ละกดเป็น D-pad อะไม่งั้นมือมันชอบลั่น Impel เรียนได้นะโอเคสวยเลยโอ้มีอันเดียวด้วยแต่ว่าก็คงเป็น Impel นั่นแหละนะ Bright Bubble Beam ถ้า Skull นะครับพลังโจมตี80แล้วก็เป็นสาย Special นะครับตรงกับ Impel ตัวนี้พอดีแล้วก็จะมีโอกาสประมาณ 30% นะครับที่จะทำให้อีกฝ่ายติดเบิร์นนะก็เป็นท่ายอดนิยมเหมือนกันนะครับใน Pokemon Battle สำหรับท่าตีเดี่ยวท่าน้ำสาย Special นะครับเดี๋ยวนะนี่ผมมาตรงไหนแล้วเนี่ยมีวาร์ปกับบันไดคือถ้าโจมตีธาตุน้ำเนี่ยถ้าเกิดเรียนสกอลได้ส่วนมากก็เล่นเป็นท่าสกอลกันนะครับ Double Battle ถ้าเกิดแรงกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าไฮโดรปั๊มนะซึ่งไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสตีวืดนะครับแต่บางตัวก็เรียนถ้าเกิดว่าแบบไม่มีสกอลให้เรียนส่วนเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นท่าตีเพื่อนข้างๆด้วยนะครับโอ้ตีหนอนไม่โดนปะโถท่านี้ก็ยังประสบปัญหาตีไม่โดนเหมือนเดิมผมรอมูฟท่านเหล็กอยู่นะครับจิดาชิรู้สึกจะมีแล้วก็ใกล้ได้แล้วด้วยนะเดี๋ยวต้องรอดู
จิราชิ46มาเลยกันยาวเรามีบันไดแล้วก็วาร์ปนะผมว่าผมใช้วาร์ปก่อนแล้วกันวาร์ปมันอ๋อทางลงอย่างนั้นเหรออ้าวอะไรเนี่ยไซแอนติสส่งมาเป็นยุนเกเรอร์นะครับโอ้ไม่เข้าหมดเลยนอกจากสวิปเดี๋ยวจิราชิน่าจะเสริมท่าเพิ่มอีกเดี๋ยวดูกันว่าเรียนอะไรดีแล้วก็นิวรานะครับ38อีกตัวก็เป็นยูนเกเรอร์นะครับเดี๋ยวเอามูม่ามาไปชาโดว์บอลทางลงสลัชบอมนะครับอ้าวเฮ้ยมาว่าติดเลยนี่ไงโรเซเลียได้พิษแล้วคือก็มีครบแล้วนะกีการ์เดนก็จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเอาแทนโกรธแล้วกันนะเอาว่ามีทั้งพืชทั้งพิษนะครับสวยเลยพิษเอาไปตีอะไรตีแฟรี่ตีพืชอ๋อมันมาบรรจบตรงตอนแรกนะครับเป็นกาแล็กติกคีย์นะนี่เราเปิดประตูนี้ได้นะครับแล้วคนนี้ว่าไงไม่ใช่เดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับผมตรงบันไดเมื่อกี้เนาะแล้วไอ้กุญแจที่ได้มานี่ไปเปิดตรงฐานทัพได้ไหมเนี่ยถามบัญชาการแต่ว่าตรงนี้จะไปไหนต่อเนี่ยสกังพูนะครับพลังจิตทีไม่ได้เดนพันได้อยู่โอ้สโมกสกรีนนะครับลดความแม่นยำอีกแล้วเหรอไม่พลาดนะครับเย้ยฉันได้กลิ่นผู้บุกรุกอ
บรอนซอร์นี่บรอนซอร์นี่แบบมันแพ้ไฟนะเหล็กพลังจิตเอาความมืดก็ได้ความมืดผีก็แพ้เหมือนกันเออมันเป็นพลังจิตนะแพ้มืดผีแล้วก็ไฟต้องเป็นอย่างมูม่าโอ้ตั้งกำแพงแล้ว Iron Defense นะครับถ้าเพิ่ม Defense ถึง2ขั้นเลยเพิ่มเยอะมากแบบนี้ Drain Punch ก็จะเบาลงนะครับโอ้แล้วก็ Gyro Ball นะโอ้หลบได้ด้วยพลังแห่งค่าความสนิท อีกตัวเป็นสกังพูนะครับเราส่งใครมาดีมาเอานิวรามาลองบ้างเดี๋ยวลองท่าอัลวาลันช์โอ้โดนท็อกซิกเข้าไปนะครับแย่แล้วติดพิษโอ้โหแล้วก็แรงอยู่นะปิดด้วยไอซี่วินนะครับอันนี้เป็นท่าลดสปีดเออถ้าเกิดติดพิษเนี่ยเวลาอยู่นอกฉากนะครับถ้าเกิดเป็นเกมเจนเก่านะมันจะลดเลือดนอกฉากด้วยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดอยู่ใช้ Galactic Key นะครับเปิดได้ก็คือเราต้องลงไปก่อนนะเพื่อเอากุญแจแล้วก็ขึ้นมานะครับ Dazzling Gleam ทีมเราไม่มีแฟรี่นะถ้าเกิดติดแฟรี่ได้เอาไปตีมังกรอ่ะมังกรเรามีน้ำแข็งแต่ว่ามีแฟรี่เพิ่มก็โอเคเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับตัวที่เรียนได้มีจิราชิกับโรเซเลียมูม่านะครับเออให้โรเซเลียหรือมูม่านะแต่โรเซเลียมีพิษแล้วอะถ้าเกิดจะตีแฟรี่นะแต่ว่ามันหมดแค่นี้นะครับสำหรับฝั่งโกดังทั้งนั้นเราก็ไปต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปต่อได้อีกนิดหนึ่งพาร์ทนี้กะว่าจะไม่นานนะครับเดี๋ยวชดเชยกับพาร์ทที่แล้วหน่อยโอ้ยออกมาได้แล้วครับผมก็ยังเป็นอะไรอ่ะเข้าไปที่ Galactic HQ นะครับจาก Galactic Wellstone Building ก็คือไอ้ตึกนั้นนั่นแหละนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงเอาใครมาดีนิวร่าหมายถึงเปลี่ยนตัวเดินตามนะครับเฮ้ยนิวราว่ะเดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างเป็นมานิวราก็ต้องไปหาไอเทมมาเปลี่ยนร่างอีกนะครับคือพวกไอเทมเปลี่ยนร่างอะไรเนี่ยมันจะมีให้เก็บอย่างน้อย1อันนะครับผมแบบเก็บแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็ที่เหลือมันจะมีให้ฟาร์มจากเอ็นเกมคอนเทนต์นะครับพังนี้ก็คืออะไรก็ตามที่แบบว่าให้ฟาร์มได้นะครับจะอยู่ใต้ดินนะพวกไอเทมนะครับ TM ก็ได้เหมือนกันมาเรามาแล้วตึกกาแล็กติกยินดีต้อนรับที่นี่ก็คือทีมกาแล็กติกโทษทีนะมันก็คือกาแล็กติกเวลสโตนบิลดิ้งคอสมิกเอเนจีฟอร์เดอะวินอ
อยากให้ตู้กดน้ำมันไม่ได้เหรอไม่ได้นะภาคออริจินอลมันกดได้ไหมโอเคเข้ามาได้แล้วมาโหเราได้ TM Dazzling Gleam Slash Bomb นะที่นี่อาจจะมีไอเทมมากกว่าที่คุณคิดแต่ Dazzling Gleam คาดว่าจะให้มูม่านะครับเออเอาว่ะตอนนี้ทีมเราเริ่มจะสุดแกร่งอินเนอร์โฟกัสคู่เลยนะครับไม่กลัวอินทิมิเดตเซเนตบาทแล้วก็แอเรียลเอสนะครับเออว่ามุกคู่ฮอคผมติดฟลายดีไหมเนี่ยหรือมีแบบเบรฟเบิร์ดไหมแต่เบรฟเบิร์ดมันเสียดีคอยก็เป็นฟลายนะฟลายเดี๋ยวติดฟลายเพิ่มดีกว่าไซคิกเก็บโกแบดไปนะครับแล้วก็แอร์โรเอสหรือไม่เป็นริวเพ็กนะริวเพ็กก็ได้นะถ้ามีริวเพ็กเนี่ยก็ใช้ริวเพ็กนะครับคือฟลายมันเป็นท่า2เทิร์นเสียเวลาโหจิราชิเราหลบรัวๆแล้วก็ตีแบบตีครีอะไรแบบนี้ค่าความสนิทนะครับมันเจ๋งจริงๆแล้วก็โกแบดอีกตัวหนึ่งดับเบิลทีมควิกแอตแทกแอเรียลเอสเออติดเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีดริลเพ็กหรือเปล่าเดี๋ยวผมติดฟลายก่อนแล้วกันมาติด TM กันรัวๆฟลายเหรอผมเรียงได้ไหมเรียงตามชื่อเรียงตามชื่อสิพอเรียงตามชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อด้วยนะฟลายมี1อันท้วนนะครับความแรง90เป็นท่า2เทิร์นนะก็ดีกว่า Arrow Aceพอประมาณเอามาแทนดับเบิลทีมแล้วกันมีอะไรอีกไหมที่แบบว่าน่าติดตั้งตอนนี้เป็นชื่อมูฟแล้วท่าโจมตีท่าดินมีแค่เอ็มเปลอ๋อมานิวรานิวราก็ได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจเดี๋ยวติดไว้ก่อนหมายถึงเดี๋ยวติดไว้ก่อนที่ไม่ใช่คำว่าติดมูฟติด TM Rocks Shadow Claw Empyrean Shadow Claw ได้แต่ Shadow Claw มัน Physical Steel Wing ถ้าไฟฟ้าไม่มีใครเรียนได้หรือว่าเซิร์ฟว่าถ้าเกิดเล่นซิงเกิลแบตเทิลเนี่ยก็ใช้เซิร์ฟไปดิใช่ไหมทำไมผมเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปตั้งเยอะแยะคือมันเป็นท่าตีเพื่อนก็ถูกแล้วแต่ว่ามันเอามาเล่นซิงเกิลได้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคต้องขออภัยโอ้แบบนี้เราก็มีแฟลชแคนนอนเซิร์ฟสกอร์อัลกว่า7ตอนนี้เอ็มเปลนี่คือครบครันแล้วนะฮะคือถ้าเกิดมีไฮโดรปั๊มมาล่ะจะมีไหมแต่ผมใช้สกอร์ดีกว่านะแต่ไฮโดรปั๊มก็แรงอยู่หรือไม่ก็เอาไฮโดรปั๊มแทนอะควาเจ็ดนะครับไม่เอาอะควาเจ็ดละอะไรเนี่ยมาดูทีวีอยู่
ส่วนจิราชิเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างมาแทนสวิฟนะครับเราจะมีเซนิทบาทแล้วก็เหล็กแล้วก็เดนพันนะอีกอันนึงเดี๋ยวดูก่อนนี่คือแบบว่าเราจริงจังนะฮะถึงแม้จะในเรื่องสีแปดสำหรับมุคุฮอกนะครับมันมีวาร์ปตรงนี้แล้วก็มีวาร์ปตรงนี้แล้วก็วาร์ปตรงนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตรงนี้คือไม่ใช่ผมไปด้านล่างมาออกไหนวะเนี่ยนี่ไปไหนอ่ะอ๋อไอเทมนะครับโอ้ต้องเป็นไอเทมที่เจ๋งแน่นอนผมนี่คาดหวังเลยเอายาชุบเต็มได้อยู่ได้อยู่ยาชุบ Max Revive เนี่ยปกติมันไม่มีขายที่ร้านหมาดนะครับมีแค่ยาชุบครึ่งเดียวมาทำไมก่อนไม่มีไอเทมเหรอหรือมีไอเทมที่ซ่อนไว้ฮะเฮ้ยมันมีวาร์ปหลอกลวงแบบนี้ด้วยเหรอบ้าจริงโอเคอันนี้ไปทางขวาอันนี้นะที่เราเพิ่งเก็บยาชุบทางนั้นเราก็ไปวาร์ปนี้ซึ่งน่าจะเป็นทางไปต่อเฮ้ยมีเตียงมันต้องใช่แน่โอ้ผมพักตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปซื้อว่ามีอะไรก็มีต่อนะเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะโอ้แบ่งไม่ถูกกันเลยทีเดียว เราใส่คิกใส่เกรกรูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองท่าฟลายนะสกังปูเอาท่าฟลายไปโดนเปิดซักเกอร์พันก่อนนะครับปึ้งเรียบร้อยเทิร์นแรกจะบินขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยโจมตีในเทิร์นที่2แล้วก็ฟลายเนี่ยพอบินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะหลบท่าส่วนมากได้นะครับเราจะไม่โดนโจมตีช่วงที่บินอยู่จริงๆก็เป็นท่าที่หมายถึงไอ้พวกท่า2เทิร์นแล้วเทิร์นแรกหายตัวไปเนี่ยอย่างเช่นท่าขุดดินหรือว่าท่าฟลายเนี่ยมันเอาไว้ล็อกหลบได้นะครับในการแบบเล่นดับเบิลแบทเทิลมันจะแบบว่าช่วยยื้อๆได้นะครับแบบอีกฝั่งจะตีเราฟลายหนีไปแล้วก็ให้เพื่อนข้างๆช่วยตีนะครับอะไรแบบเนี้ยจิราชิ47มายังท่าใหม่ยังไม่มาผมเซนิทบาทแล้วก็ปิดได้ Arrow Ace ละกันโอ้ยโดนซักเกอร์พันอีกแล้วแล้วก็ตีไม่โดนอีกแล้วจิราชิอ
มูมา47นะครับผมเอ้าอะไรเนี่ยจะมาหลับเราแต่โทษทีนะเอาเลือดคืนหน่อยได้ท่าเดรนพันโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะพักไว้โอ้โหมันมีกี่วาร์ปวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคขอชดเชยกับพาร์ทยาวพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับกับฐานทัพใหญ่ทีมกาแล็กติกนะครับแล้วก็ยาวๆไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถึงตัวโปเกมอนในตำนานหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ